เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดว่ายน้ำหนีผีเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพิษซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้จนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วบ้านเดิมของคุณพิษอยู่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กทุกวันหยุดคุณพิษกับคุณกิตลูกพี่ลูกน้องที่อายุน้อยกว่าจะมาเล่นด้วยกันบ่อยๆวันนั้นเป็นวันหยุดคุณพิษกับคุณกิตไปเล่นน้ำกันซึ่งเป็นคลองแถวบ้านคลองมีขนาดไม่กว้างและน้ำก็ไม่ลึกเท่าไหร่คุณพิษกับคุณกิตเล่นน้ำกันอยู่ครู่หนึ่งคุณพิษก็เอ่ยปากชวนน้องว่าว่ายน้ำข้ามคลองไปเก็บเชอรี่บ้านทวดหวานกินกันไหมทวดหวานไม่ใช่ทวดของคุณพิษแต่เพราะแกแก่มากแล้วเลยเรียกว่าทวดปกติแกอยู่บ้านเพียงคนเดียวโดยลักษณะบ้านจะเป็นเหมือนบ้านสวนเป็นบ้านไม้มีใต้ถุนสูงประมาณเอวต้นเชอรี่ที่ว่าก็เป็นเชอรี่แบบไทยๆมันก็ไม่ได้หวานอร่อยแบบฝรั่งเขาหรอกแต่ด้วยความที่เป็นเด็กคุณพิษก็เลยอยากลองกินซึ่งคุณกิตก็อยากกินด้วยเหมือนกันตอนที่กำลังจะไปเก็บเชอรี่เจ้าของต้นเชอรี่แกเสียไปได้พักหนึ่งแล้วแกเสียด้วยโรคชราส่วนบ้านก็ยังไม่ถูกรื้อถอนแต่สภาพเหมือนบ้านร้างซึ่งคุณพิษกลัวนิดๆแต่ก็อยากกินมากกว่าเลยตัดสินใจว่ายน้ำข้ามคลองกันไปพอถึงที่คุณพิษก็เดินไปที่ต้นเชอรี่ที่อยู่ติดกับตัวบ้านซึ่งสภาพก็จวนเจียนจะพังเต็มทีบ้านจะอยู่ห่างจากคลองประมาณ100เมตรรอบบ้านก็จะมีแต่ต้นไม้น้อยใหญ่เต็มไปหมดก่อนจะเดินไปเก็บผลเชอรี่คุณพิษสังเกตเห็นสีหน้าของคุณกิตก็เห็นว่าหน้าตาตื่นแล้วกำลังจ้องมองอะไรสักอย่างแต่คุณพิษก็ไม่ได้ถามเพราะกลัวคำตอบของคุณกิตคุณพิษเลยทำเนียนชวนคุยเรื่องอื่นไปเรื่อยกินกันจนพอใจก็มาตกลงกันว่าจะเดินกลับไม่ว่ายน้ำแล้วแต่ขณะที่กำลังจะเดินกลับทั้งสองก็เจอดีเข้าคุณพิษกับน้องได้ยินเสียงคนถมน้ำลายอารมณ์คนแก่ถมน้ำหมากเสียงนั้นดังออกมาจากในบ้านเสียงมันชัดเจนมากเหมือนต้นเสียงเจตนาให้เราได้ยินแล้วคุณพิษก็หลุดถามออกไปว่าเฮ้ยนั่นเสียงอะไรวะหลังจากนั้นคุณพิษกับน้องต่างฝ่ายก็ทำท่าจะวิ่งแหล่ไม่วิ่งแหล่เพราะลังเลว่าจะเอายังไงดีแต่สุดท้ายก็วิ่งออกไปพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายพากันวิ่งไปจนถึงริมคลองซึ่งก็ห่างจากบ้านทวดหวานพอสมควรนั่งพักหายใจกันสักพักระหว่างนั้นก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเสียงที่ได้ยินใช่ทวดหวานหรือไม่วิ่งมาถึงคลองแล้วก็ต้องว่ายน้ำกลับคุณพิษกับคุณกิตนั่งทำใจอยู่พักหนึ่งคุณพิษข่มใจว่าน้ำไม่ลึกคลองก็ไม่กว้างว่ายไปตะโกนไปเอาเสียงดังเข้าช่วยคงจะช่วยให้หายกลัวไปได้บ้างทั้งคู่ตั้งหน้าตั้งตาว่ายน้ำคุณพิษให้น้องว่ายน้ำไปก่อนเพราะจะคอยระวังหลังให้และระหว่างว่ายอยู่ว่ายยังไม่ทันถึงครึ่งคลองท่าของคุณพิษก็เหมือนถีบโดนอะไรบางอย่างลักษณะกลมๆตอนที่เท้าไปโดนก็รู้สึกเหมือนเป็นเส้นยาวๆพันเท้าพันขาคุณพิษอยู่ซึ่งตอนนี้เขาค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเป็นเส้นผมคนแน่นอนเพราะว่าแถวนี้ไม่มีสาหร่ายส่วนจอกแหนก็อยู่แถวริมตลิ่งความรู้สึกโดยรวมที่คุณพิษสัมผัสได้ก็คือสิ่งที่ไล่หลังมาต้องเป็นหัวของใครบางคนแน่นอนพอคุณพิษตัดสินใจหันกลับไปมองสิ่งที่เห็นคือน้ำถูกแหวกเป็นคลื่นขนาดใหญ่เส้นผมสีขาวงอกลอยตามเขามาผมยาวและผมขาวอย่างนี้ไม่ต้องมีใครฟันธงคุณพิษก็รู้ในทันทีว่าคนที่ตามมาคือทวดหวาน
ตอนนั้นคุณพีตกใจมากร้องไห้ออกมาเลยพร้อมกับตะโกนซ้ำๆว่าขอโทษครับผมจะไม่ขโมยบ้านของทวดแล้วครับขอโทษครับทวดหวานคุณกิจได้ยินก็พูดตามพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยทั้งคู่ฝืนว่ายน้ำต่อกระทั่งถึงฝั่งพอถึงปุ๊บก็พากันคว้าเสื้อผ้าที่ถอดไว้รีบวิ่งกลับบ้านกันทันทีพอมาถึงบ้านคุณพีตกับน้องก็พากันเข้าไปคุยกันในบ้านคุณกิจก็เล่าว่าตอนที่เก็บเชอร์รี่กินคุณกิจไม่เห็นอะไรแต่รู้สึกเหมือนมีคนมองมาจากในบ้านพอหันไปมองก็ไม่เห็นมีใครแต่พอละสายตาก็เห็นว่ามีอะไรแวบๆผ่านหางตาไปแต่พอจะหันไปดูก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมส่วนคุณพิษก็เห็นว่าทวดหวานว่ายน้ำตามมาซึ่งคุณกิจไม่เห็นหลับตาว่ายน้ำจะมาถึงฝั่งที่ร้องไห้และพูดตามก็เพราะรู้ว่าคุณกิจต้องเห็นอะไรแน่ๆบังเอิญคุณยายของคุณพิษเดินเข้ามาได้ยินเรื่องที่ทั้งคู่พูดกันเลยโดนบิดหูไปคนละทีข้อหาขโมยของบ้านคนอื่นและไปเล่นน้ำคลองโดยไม่บอกผู้ใหญ่คุณยายคุณพิษก็สอนว่าต่อให้เจ้าของเขาไม่อยู่แล้วเราก็ไม่ควรไปเอาของเขามาแต่ถ้าอยากกินจริงๆก็ขอเจ้าของเขาปกติทวดหวานแกก็ไม่ใช่คนหวงของแต่ที่แกต้องออกโรงอย่างนี้ก็เพราะอยากจะสอนคุณกิจกับคุณพิษให้หลาบจำซึ่งคุณพิษก็หลาบจำจริงๆโตมาก็ไม่เคยไปขโมยผลไม้บ้านไหนอีกต่อให้อยากมากแค่ไหนก็ตามอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน